การไทยนิยมภายใต้แนวคิดสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านรายการโทรทัศน์นำเสนอความเป็นไทยในทุกมิติทั้งด้านดนตรีการแสดงการออกแบบแฟชั่นวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลต่างๆรวมถึงสินค้าที่ทำจากฝีมือคนไทยและในปีนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับรายการไทยนิยมในรูปแบบใหม่กับคอนเทนต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไทยนิยมชมวังไทยนิยมชมตลาดและไทยนิยมเอาใจสายมูที่จะมาเอาใจแฟนๆชาวไทยครบรถเหมาะสำหรับทุกรุ่นทุกวัยทุกครอบครัวสามารถติดตามรายการไทยนิยมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:45 นถึง 17:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการไทยนิยมได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยนิยมวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับผมวิบูลย์ลีนัทจรครับที่บอกเป็นตอนพิเศษเพราะวันนี้ไทยนิยมเราใช้ชื่อตอนว่าชมตลาดครับเป็นไทยนิยมชมตลาดทำไมเราต้องมาชมตลาดอยากบอกคุณผู้ชมว่าตลาดคือชุมชนตลาดมีอาหารตลาดมีซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเป็นรายการที่สนับสนุนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เราต้องมาที่นี่ที่ผมพูดแบบนี้ได้เพราะผมเจอพี่ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรู้จักกันเป็นอย่างดีและเป็นคนที่บอกผมว่าตลาดมีอะไรเยอะแยะมากมายจริงๆดูไทยนิยมแล้วอยากให้ผมมาสัมผัสจริงๆกับตลาดผมก็เลยมาที่นี่ครับที่นี่คือตลาดนางเลิ้งที่กรุงเทพมหานครมารู้จักกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผู้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้มาเยือนที่นี่ที่ตลาดนางเลิ้งด้วยกันครับก่อนอื่นสวัสดีพี่หมึกนะครับแล้วก็ขอแนะนำคุณผู้ชมไทยนิยมของเรารู้จักพี่หมึกวิโรจน์ขวัญคำครับผู้ชายที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้มาเยือนที่ตลาดนางเลิ้งเป็นเกียรติมากๆครับพี่หมึกครับผมยินดีที่สุดเลยครับแต่อยากบอกคุณผู้ชมก่อนว่าทั้งหมดที่มาเพราะมีที่มาที่ไปคำว่าตลาดในความรู้สึกของพี่หมึกเป็นไงบ้างครับคำว่าตลาดก็คือแบบมันเป็นชุมชนนะฮะชุมชนที่จะต้องแบบเมื่อมีชุมชนอยู่ก็ต้องมีตลาดอาหารการกินข้าวของใช้ต่างๆนานามันจะรวมกันอยู่ที่นี่แล้วแต่ลักษณะของตลาดแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไปแต่ตัวหลักๆที่ขาดไม่ได้คืออาหารการกินแน่นอนครับมาถึงตลาดเราต้องนึกถึงอาหารการกินใช่ครับใช่ตลาดมีมากกว่านั้นถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ตลาดคือซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยอย่างแท้จริงและพี่หมึกอยากให้คุณผู้ชมของเราได้มีโอกาสได้มาเยือนตลาดว่าเป็นยังไงบ้างก็คุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าถ้าแวะมาตลาดนางเลิ้งแล้วไหนๆมาแล้วแต่สิ่งนึงที่ไม่ควรจะพลาดเลยก็คือว่าอยากให้ขึ้นมาสักการะศาลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับปัจจุบันนี้คนทั่วไปก็จะเรียกกันว่าศาลของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับให้พี่เล็กเป็นคนเล่าที่มาของศาลนี้อย่างย่อๆว่าเริ่มต้นเป็นมายังไงครับที่ศาลแห่งนี้แต่ก่อนนี้ไม่มีศาลนะคะแต่ว่ามีตั้งโต๊ะให้ไหว้แล้วคราวนี้พอปกติเนี่ยจะไปไหว้ศาลเสด็จเตี่ยตรงที่นู่นตรงที่วังวังท่านก็อยู่ตรงพนิชกาพระนครใช่ใช่ใช่อยู่ข้ามสะพานเทวกรรมนี่เป็นนิดหนึ่งค่ะเดิมทีเดียวพี่เล็กตรงนี้เป็นศาลเจ้ายังไม่เป็นค่ะยังไม่เป็นแล้วก็ยังไม่ได้มีชั้นเชิญอย่างนี้ยังไม่มีเลยไม่มีค่ะมีอยู่ข้างล่างมีเป็นตั้งโต๊ะใช่เป็นตั้งโต๊ะเขาไหว้เจ้าจีนกันอะไรอย่างเงี้ยไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าจีนใช่ใช่หลังจากนั้นแล้วมาเริ่มได้เอาพระรูปของท่านมาสถิตที่นี่ประมาณสักกี่ปีมาแล้วครับน่าจะประมาณ 50-60 ปี 50-60 ปีแล้วที่มีการอัญเชิญครับเดิมที่เป็นศาลไม้ผมเคยมาก่อนที่จะบูรณะนะฮะเป็นศาลไม้ก็อย่างศาลไม้นี่ก็ศาลไม้นี่ก็เป็นรุ่นที่2แล้วค่ะตอนแรกก็ยังเป็นศาลเล็กๆกว่านั้นเป็นโต๊ะอย่างที่พี่บอกค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็พอสร้างศาลท่าน
ก็เขียนชื่อเป็นสารท่านแล้วก็เชิญเจ้าจีนขึ้นมาข้างบนด้วยแต่ว่าเผอิญแบบว่าเจ้าพ่อคุณอูเนี่ยปีนี้เป็นประธานหมายความว่าแต่ละปีเทพเจ้าแต่ละองค์จะน่าจะเปลี่ยนแต่ว่าน่าจะถาวรแล้วครับผมนั่นหมายว่าที่ศาลเจ้าแห่งนี้ก็จะมีเทพเจ้าจีนตั้งแต่ 5-60 ปีที่แล้วที่ชาวตลาดบูชาแล้วก็มีพวกลูกเหมือนคล้ายๆคู่กับตลาดกรมหลวงชุมพรอยู่ที่นี่ซึ่งไปอัญเชิญมาตั้งแต่60ปีที่แล้วครับที่เป็นคู่มาแล้วก็ทำให้ชาวชุมชนในตลาดสักการะพระองค์ท่านแล้วที่ศาลแห่งนี้ครับก็มีการจัดงานสมโภชทั้งวันที่ท่านเสด็จสวรรคตและวันประสูติของท่านทุกปีจะเป็นแบบนี้อย่างเร็วๆนี้เดือนธันวาก็จะเป็นวันประสูติท่านใช่ไหมฮะ19ธันวาอีกวันสวรรคตก็เป็นเดือนพฤษภา19พฤษภาแต่ว่า19พฤษภานี่จะไม่จัดไม่จัดงานอะไรแต่ที่มีสมโภชมีงิ้วมีละครต่างๆนานาที่นี่เต็มไปหมดเพราะว่าอาร์มครับคุณผู้ชมครับในย่านนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งมีอายุเป็นร้อยๆปีมาเนี่ยในเมื่อมีตลาดแล้วรอบๆนี้ก็จะมีแบบมหรสพละครลิเกหนังตะลุงอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในละแวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนต่างๆเหล่านี้ซึ่งลูกหลานก็ยังอยู่เนี่ยเขาก็จัดสมโภชมาถวายท่านในวันฉลองศาลทุกๆปีก็บอกว่าศาลเจ้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากพี่เล็กค่ะใช่ครับพี่เล็กเล่าไปฟังถามคนที่ไปสอบพยาบาลที่ชุมพรนะคะเขาเป็นคนกรุงเทพมากับแม่ลูกมานั่งทานอาหารแล้วก็จะไปสอบที่ชุมพรน่ะเขาบอกว่าเอ๊ะตรงนี้ก็มีเสด็จเตี่ยนี่เขาก็เลยมาไหว้แล้วขอท่านบอกว่าเขาเป็นคนกรุงเทพไม่เคยรู้จักกับทางโน้นไม่มีเส้นสายไม่มีอะไรครับขอไปสอบขอให้ผ่านอะไรครับแล้วไปปรากฏว่าประมาณอีกเดือนนึงต่อมาแม่เข้ามาแล้วก็มากราบที่นี่แล้วก็มาทำบุญท่านนึงแล้วก็บอกผิดไม่ธรรมดาแล้วขอสอบถามเขาบอกคุณป้ามีอะไรพิเศษไหมคะเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกนั่นนะเมื่อเดือนก่อนเนี้ยที่พาลูกสาวมากราบท่านนะแล้วบอกว่าให้สอบเข้าที่เป็นพยาบาลที่ยุมพรเขาบอกว่าได้เลยแล้วก็ลูกก็เลยไม่ได้กลับมาเลยครับบอกไม่มีเส้นไม่มีสายด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่คุณนาให้ความรู้แบ่งปันกับพวกเราในวันนี้ครับพี่เล็กอุญญกรรมสวนเพชรครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมพักโฆษณากันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราอยู่กันที่นี่ไทยนิยมชมตลาดวันนี้ที่ตลาดนางเลิงครับโคโลชัวมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสสถานีบริการน้ำมันPT